โอเคเอาละครับสวัสดีครับตอนนี้กลับมาอยู่ช่องซัง1123แซนซีดอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่เกมที่มีชื่อว่า All Star Tower Defense เนาะตอนนี้ก็โอ้โหไม่ได้อยู่ไม่ได้เล่นนานมากอะผมก็ได้กลับมาเล่นแล้วนะครับแล้วก็มาตามอัปเดตใหม่ๆดูผมก็เพิ่งจะสังเกตเห็นว่ามีสตาร์พาร์ทอะเนาะเออแต่ผมก็เล่นได้แค่เนี้ยเออว่าเพิ่งกลับมาได้ไม่นานเอาเป็นว่าเออสำหรับสตาร์พาร์ทอันเนี้ยผมพลาดมากเลยว่ะมาช้าไปเลยทำให้ได้นารูโตะแค่6ดาว6ดาวล่างแรกด้วย My God แย่มากโอเคแล้วก็ตั้งแต่เกมมันอัปเดตมาเนี่ยจะมีระบบที่ชื่อว่า Stardust ผมเพิ่งรู้เว้ยเออแล้ว Stardust อ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ในซัมมอน Special Summon แล้วคือแบบมันเป็นตัวแบบลิมิเต็ดมากๆอ่ะที่แบบมันเป็นตู้จำกัดเวลาแล้วหลังจากนี้ก็จะไม่สามารถหาได้แล้วซึ่งผมก็ไปเล่นนอกรอบมาเนาะก็เลยหาสตาร์ดัตได้ประมาณ 1,000-2,000 กว่า 1,000-2,000 กว่าเม็ดอะเนาะซึ่งสตาร์ดัตเนี่ยจะมีความพิเศษในช่วงเนี้ยค่อนข้างมากเลยเพราะว่าสตาร์ดัตเนี่ยนอกจากมันจะสามารถสุ่มตัวหน้าตู้ได้แล้วเนี่ยมันยังเอาไปเปิดไอเนี่ยกล่องของขวัญตรงนี้ได้ด้วยนะแต่ว่ากล่องของขวัญพวกเนี้ยคือถ้าเราซื้อด้วยสตาร์ดัตเนี่ยหรือเราซื้อกล่องของขวัญมาด้วยอย่างอื่นเนี่ยถ้าเราซื้อมาแล้วมันอยู่ในตัวเราไหนวะตัวอย่างมันอยู่ไหนวะขอเวลาแป๊บนึงอะเนาะนี่ตัวอย่างคืออันนี้ถ้าเราซื้อมามันไม่เหมือนของปีที่ผ่านๆมาเลยเนาะก็คือซื้อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยออปชันก็คือกดกิฟต์เนาะอย่างงี้แล้วคือเราต้องเอาไปให้เพลเยอร์คนอื่นนะซึ่งพอให้เพลเยอร์คนอื่นเนี่ยมันก็จะมีอาการประมาณนี้นะฮะซึ่งอันเนี้ยไม่ต้องอะไรมากนะครับผมแลกกับคนที่รู้จักกันนะเนาะก็เลยได้มาประมาณนี้นะฮะเออก็เวลาจะแลกเวลาจะอะไรเนี่ยต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้นะสำหรับกล่องของขวัญนะเนาะก็ไอเรื่องสตาร์ดัสเนี่ยเดี๋ยวอธิบายต่อเนาะแต่ในช่วงเนี้ยมันมีอีเวนต์ของคริสต์มาสอะเนาะแล้วอีกอย่างนึงมันก็ใกล้จะถึงวันแล้วด้วยอ่ะแล้วด้วยคืออะไรเนี่ยใกล้จะถึงวันที่จะได้เปิดกล่องแล้วนะฮะก็เป็นไปได้ก็พาเพื่อนมาแล้วก็เติมโค้ดเติมอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็มาซื้อตรงนี้นะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมี500 200แบบเอ้ย500โก200เพชร10สตาร์ดัสนะครับซึ่งโกกับเพชรเนี่ยอันเนี้ยทุกคนโกกับเจมเนี่ยทุกคนหาได้อยู่แล้วรู้วิธีหาอยู่แล้วว่ามันหายังไงซึ่งมันโอเคแล้วมันก็หาง่ายมากอะแต่ว่าสตาร์ดัสเนี่ยจะเป็นอีกอันนึงที่ค่อนข้างจะลำบากในการหานิดนึงอะเนาะเพราะว่าสตาร์ดัสเนี่ยจะสามารถหาได้ตามภารกิจต่างๆเท่านั้นเลยกับ AFK ซึ่ง AFK เนี่ยได้มารอบละ1ชิ้นก็นานนะฮะกว่าจะได้มาซึ่ง1วันเนี่ยผม AFK ไปก็ได้ประมาณ100นึงร้อยกว่าประมาณนี้นะครับสำหรับสตาร์ดัสซึ่งถามว่าถ้าจะเก็บสตาร์ดัสมาเปิดตู้แนะนำไหมก็เป็นไปได้ก็สำหรับช่วงเนี้ยนะผมว่าผมแนะนำนะเพราะว่าตู้อะอย่างตู้เนี้ยเป็นตู้ดราก้อนบอลใช่ไหมดูอัลสตาร์ฮันตอนนี้อะก็กดไปที่เลดคาแรคเตอร์นะฮะซึ่งฟีเจอร์เรทเนี่ยมีอยู่ถึง 1.5% ด้วยกันซึ่งหน้าตู้พวกนี้ผมได้มาหมดแล้วอะเนาะเพราะว่าก็อีกอย่างนึงก็ดวงอะการเปิดตู้พวกนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะมีสตาร์ดัสแบบล้นเหลือแล้วเปิดได้ทุกตัวมันไม่ใช่อย่างนั้นอะคือสำหรับผมแล้วมันคือดวงล้วนๆเว้ยดวงขนาดไหนไม่รู้อะคือหลักฐานมันคาตาเว้ยเนี่ยผมมีหมดเลยอ่ะเอาอย่างแรกตู้แรกเนี่ยจะเป็นตู้ของดราก้อนบอลเนาะตัวหลักๆที่อยู่ในตู้เนี้ยก็จะมีโกฮังบีสที่เป็นเดอะมูฟวี่ล่าสุดของดราก้อนบอลซูเปอร์ฮีโร่นะ
ซึ่งตัวเนี้ยไอ้กงฮังตัวเนี้ยมีความเก่งแบบมหาศาลมากๆเลยตีแรงมากแล้วก็ทุกๆเวฟเพิ่มดาเมจตลอดเวลาผมอยากจะอัพขึ้นมาให้ได้อยู่แต่ว่าด้วยความที่ผมติดตรงเนี้ยตรงล่างเนี้ยผมอยู่ที่ล่างแรกตลอดแล้วผมอัพมาตรงเนี้ยไม่ได้ถามว่าทำไมเพราะว่าไอ้โกฮังอีกตัวนึงอ่ะที่เป็นซุปเปอร์ไซย่า2เหมือนกันแต่เป็นตัวเก่าเนี่ยไม่หายากมากเว้ยแล้วคืออ่ะไอ้ตัวโกฮังอันเนี้ยยังพอว่าอันเนี้ยยังมันยังอัพง่ายอยู่แต่พอขึ้นขั้นเนี้ยคือยากมากเลยเพราะว่ามันต้องไปที่เลดเนาะน่าจะเป็นเลดเลดต่างหูอ่ะเลดของดาวไคโออ่ะก็จะอัพเป็น7ดาวได้แต่จำไม่ได้แล้วว่าใช้เท่าไหร่ใช้กี่อันเดี๋ยวถ้าผมอัพขึ้นล่างนี้ได้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะสำหรับคนที่ยังทำไม่ได้อ่ะแล้วก็จะมีเบจิต้าเป็นเบจิต้าซูเปอร์ไซย่า4ซึ่งมีดาเมจที่กระจุยมากนะแต่ผมก็ยังทำไม่ได้เหมือนกันเพราะมันต้องไปผ่านเลดเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอภิมหายากอ่ะคือแบบเล่นกัน7 8คนยังเอาไม่อยู่มันเป็นอะไรที่แบบ what the fuck คือทำให้ใครเล่นเนี่ยแต่ละคนก็มีวิธีผ่านของตัวเองอะเนาะซึ่งผมเพิ่งกลับมาก็เลยไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงเว้ยก็เลยแบบเอ้ยลองเลดไม่ผ่านเลยทำไงดีมันยากจังเลยมอนโผล่มาเลือดแบบเวฟแรกโอ้โหเป็นหมื่นไอ้เหี้ยจะตีตายได้ไงแล้วแบบอ่ะนอกเหนือจากนั้นก็คืออัพโผล่มาปกติถ้าเป็นเลดธรรมดาจะมีทางเดียวก็คือแบบว่ามอนจะวิ่งมาทางเดียวใช่ไหมตามลูกศรนะเนาะจะมีลูกศรเส้นเดียวแล้ววิ่งมาทางนั้นใช่ไหมแต่ว่าของเลดเนี่ยคือแบบซ้ายขวาหน้าหลังมันเป็นไปได้ที่จะมาหมดเลยคือแบบ my god มาเยอะขนาดนี้เล่นโซโล่กูก็ไม่ไหวก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะผมก็เลยแบบค่อนข้างที่จะอีพิกแมนมากในตอนนี้พอมาเล่นเกมออสตาร์เดี๋ยวมันทำให้ผมได้รู้สึกถึงคำว่าตัวคนเดียวมันแดกไม่ได้ แต่ว่าไฮไลท์ของตู้เนี้ยมันคือโกฮังใช่ไหมแต่ไฮไลท์รองเนี่ยมันคือเอสเว้ยเอสมัดอัคคีร่างใหม่ด้วยก็คือเป็นเอส6ดาวตัวแรกแล้วใครบีบแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันคือเอสร่างใหม่ที่แบบแม่งตีแรงมากแม่งเผาแบบฮึมเลยอ่ะสำหรับตู้แรกเนี่ยคือจบไปแล้วจริงๆผมมาช้าไปผมควรจะมาตู้ก่อนหน้านี้เว้ยก็คือไอ้ตู้ที่เป็นโบลี่กับเวจิต้าอีโวลูชั่นน่ะอันนั้นผมอยากได้จริงเว้ยแล้วก็มีคูลเลอร์ด้วยไอ้ก่อนหน้านี้ซึ่งผมอยากได้ทั้ง3ตัวนั้นเลยแต่ว่ามันมาช้าไปตอนนั้นสตาร์ดัสผมมีน้อยมากผมมี100เดียวสูงไม่ได้หรอกร้อยเดียวแล้วก็ไปต่อก็คือตู้ที่2เนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่าจะมีเดียวโบโลนะนี่คือเดียวโบโลแต่ร่างนี้คือด็อปปิโอนะฮะร่างนี้คือด็อปปิโอซึ่งด็อปปิโอเนี่ยจะเป็นตัวที่ตีติดเลือดไหลเนาะพอขึ้นเป็น6ดาวก็ยังตีติดเลือดไหลอยู่ขึ้นเป็น7ดาวก็ตีติดเลือดไหลอยู่เหมือนเดิมเป็นตัวเลือดไหลที่ตีแรงมากซึ่งแค่5ดาวนี่ผมอัพเวลเท่าไหร่วะเดี๋ยวดูกัน5ดาวผมอัพเวล5เนาะตีเป็นแสนโคตรแรงก็เนี่ยแนะนำนะคือแบบมาเปิดหาได้หรือผมแนะนำช้าไปทุกคนอาจจะเปิดได้แล้วก็เป็นได้ก็ไม่เป็นไรเนาะแต่เอาเป็นว่าช่วงเนี้ยมาเปิดให้ได้ก็แล้วกันแล้วก็ตู้เนี้ยคุ้มหมดเลยพร้อมมีอาคายไม่เอาเดี๋ยวอาคายนุก็คือมีไอ้หมาแดงอาคายนุเนาะตัวนี้เป็นตัวที่ตีติดไฟเผาไฟไหม้เหมือนกับเอสเลยแล้วก็จะมีเอลิเมนต์เป็นธาตุไฟเนาะก็สามารถตีตัวพิเศษได้ตีตัวเอลิเมนต์ได้อันนี้ก็มีเอลิเมนต์เหมือนกันในตู้เนี้ยจะเป็นเอลิเมนต์หมดเลยก็ถือว่าดีเนาะตัวเนี้ยตีติดไฟเผาไหม้รุนแรงมากแต่ว่าค่าอัพก็แพงมากเหมือนกัน
อ่ะต่อมาคือตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวจาก Beach ผมจำชื่อไม่ได้ซึ่งเป็นตัวจาก Beach เทพมรณะตัวนี้มีความสามารถตีติดสตันนะฮะเพราะมันคือธาตุสายฟ้านั่นเองมันทำหน้าที่เหมือนฮิตโตะถ้าใครมีเนาะก็คิดฮิตโตะถามว่ามันคือตัวไหนฮิตโตะก็เนี่ยไอหัวม่วงๆเนี่ยที่ผมใส่เข้าไปในทีมแล้วเนี่ยนะมันจะอยู่แคทที่เป็นไทม์เอาบอกก็คือเกี่ยวกับเวลานะซึ่งตัวที่เกี่ยวกับเวลาก็เนี่ยดีโอแน่นอนแล้วอะไรมันเกาะจอกูวะนั่นฮู้ไปชิวๆปุ๊บๆๆนั่นแหละก็ประมาณนี้ก็จะมีนี่ดีโอ6ดาวดีโอ5ดาวโจทาโร่6ดาวโจทาโร่5ดาวแล้วก็อาจจะมีโจลูโน่แล้วก็อาจจะมีวาเลนไทน์นะไอประธานาธิบดีของโจโจ้จำชื่อไม่ได้ก็นั่นแหละก็วาเลนไทน์แหละ แล้วก็มีอะไรที่ยังไม่ได้พูดว่าอ๋อใช่ก็คือในขอจามแป๊บโอเคก็ได้เวลาดูนี่แหละของอัพเนาะเนี่ยของอัพเห็นปะมันต้องไปที่ Marine Headquarter ซึ่ง Marine Headquarter ที่มันพูดถึงเนี่ยมันคือเลดเว้ยคุณผู้ชมแล้วรถจอกเป็นเหี้ยอะไรไปเนี่ยบั๊กโอเคหายแล้วโอ้ยเอาซะกูป่วยเลยแล้วก็จะมีตัวนี้ก็ได้ขอดูเลยดิเนี่ยเห็นป่ะมันคือ Obtain from Hell ให้ไปลงเลดนรกแล้วเลดอ่ะมันลงยังไงมันอัพยังไงท่านผู้ชมทุกคนต้องมีเวล100นะครับแล้วก็มาที่โลก2ได้แล้วก็คือถ้าคุณผู้ชมทุกคนมีเวล100ก็จะมาโลกที่2ใช่ป่ะทำไมวะทำไมกูเป็นเด็กเลยเหี้ยตอนเนี้ยเอาไปว่าขึ้นโลก2ขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วคนไปที่ Play Adventure เนาะมันจะอยู่ตรงส่วนนี้นะครับเป็นปราสาทแล้วก็มันอยู่ติดตรงเวอร์1เลยนี่ออกมาเสร็จปุ๊บก็เดินเข้า Play Adventure นะแต่ว่าแนะนำว่าต้องเพื่อนต้องมีตัวตึงๆหน่อยเนาะมีตัวสโลมีตัวหยุดเวลามีตัวตีแรงมีตัวดาเมจนี่นะครับเห็นมั้ยมันจะมีเลดนี่ไงเฮลใครแพนเน็ตปาจิแพนเน็ตชาโดว์ไอ้ Shadow Island แล้วก็ Random Boss Spirit Raid Seijin ไอ้ Seijin ก็คือ Raid Vegeta นี่ไง Marine Headquarter เห็นไหมแล้วก็ Wizard Raid Winterfell แล้วก็ Sting Raid Android Raid ซึ่ง Winterfell เนี่ยจะเป็นด่านของ Event ที่จะสามารถดรอปกล่องของขวัญได้แต่ว่ามันยากมากเว้ยท่านผู้ชมแล้วผมเป็นคนที่ตัวคนเดียวไม่มีทางที่จะเล่นผ่านได้เลยถ้าผมไม่มีตัวละครตัวใหม่ที่ใหม่กว่านี้ใหม่แบบใหม่ชิบหายใหม่ยิ่งกว่านี้อ่ะใหม่แบบใหม่แบบเลทตกกระป๋องอ่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณผู้ชมก็น่าจะรู้อ่ะว่ากว่าตัวละครมันจะตกกระป๋องได้แม่งยากมากเลยเว้ยแล้วก็ลืมอธิบายระบบตู้สุ่มสเปเชียลซัมมอนไปนิดนึงระบบมันก็คือสุ่ม3ครั้งฟรี1ครั้งนะฮะสำหรับ Stardust เนาะสุ่ม3ครั้งฟรี1ครั้งถามว่ามันคุ้มไหมคุ้มมากคุ้มชิบหายเพราะว่าถ้าคุณสุ่มตู้ปกติเนี่ยแบบตู้อย่างเงี้ยตู้มันจะล็อกใช่ไหมว่าถ้าการันตีจะได้แค่ตัวนี้หน้าตู้ถ้าการันตีจะได้เนี่ยหน้าตู้หรือการันตีจะได้เนี่ยหน้าตู้เห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้อยู่เสมอใช่ไหมซึ่งคุณผู้ชมคงไม่อยากสุ่มแล้วแบบโอ้ไม่ได้หน้าตู้แล้วมึงไม่ได้อ่ะสมมติว่าสุ่มอย่างงี้หนูไม่ได้หน้าตู้แล้วยังล็อกตัวกับกาพวกนี้มาอยู่อะไรอย่างงี้ท่านผู้ชมสามารถไปที่ตู้นี้ได้นะแล้วก็เรทสุ่มเนี่ยก็คือไอ้พวกเนี้ย 98.5% ตรงเนี้ยไอ้พวก 0.11% เนี่ยคือตัว5ดาวหมดเลยนะ 0.11% มันคือ5ดาวทั้งหมดเลยส่วนพวกหลังจากเบจิต้าซูเปอร์ตรงนี้ลงไปเนี่ยก็คือจะเป็น
พวก4ดาวละเออซึ่งถ้าผมมีสตาร์ดัสพอนะผมจะสุ่มให้ดูเอาเป็นว่าพาร์ทนี้มาแนะนำเกมนิดหน่อยแล้วก็ขออนุญาตตัดจบไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาต่อในพาร์ท2สำหรับออสตาร์ในซีซั่นนี้อ่ะเนาะที่ผมได้กลับมาแล้วก็สำหรับคลิปนี้เร็วมากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะฮะแล้วก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้าเนาะ See you again ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็ประโยคเด็ดอย่าลืมพูดบายจ้า